เลยคุณแต่เช้าลุกขึ้นอย่าเมาแอปที่รักกระดุมถือเอาไม่โดนเช็คสบายใจล้างรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่พ่อบ้านงานเข้าไก่ในนี้มีไก่เป็นแบบลูกไก่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบเหรอไม่ใช่เวลาคุณไปคาเฟ่ไปนั่งกินกาแฟกาแฟกันคุณจะสั่งขนมอะไรเค้กสักชิ้นกาแฟสักถ้วยกาแฟสักถ้วยใช่เหมือนกันนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มฮิตคาเฟ่ขนมไทยอ๋อเหรอขนมไทยที่ปกติแบบขับรถมาปิ๊บ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 แป๊กแป๊กข้างถูกหรือหาบขายหรืออะไรหรือทำเป็นร้านแต่วันนี้มีคนจัดเซตให้มันสวยงามน่ารับประทานกาแฟคู่กับขนมไทยเอ้ยเก๋นะและให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสำหรับร้านนี้ครับนี่น่ารักมากไม่ค่อยคุ้นตาที่เป็นขนมไทยแบบนี้นะอันนี้น่ารักอ่ะไม่รู้เรียกขนมอะไรขนมถ้วยปกติผมเดานะว่าจะเป็นแบบขนมถ้วยและท็อปด้วยไข่ดาวชิมได้ไหมอันนี้อย่าเพิ่งชิมดิอ้าวทำไมอ่ะมันน้อยเกินไปเหรอถ้าจะชิมทั้งทีเอามาเป็นร้านเลยดีกว่ากินไปด้วยคุยกันไปด้วยโอเคเอางั้นมาทั้งร้านเลยนะครับร้านเสน่ห์ครับว้าวต้องใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจนี่เชฟชื่อว่านุ่นค่ะเชฟนุ่นนะครับผมเชฟนุ่นโอ้ขนมไทยหน้าตาแบบแปลกตามากมาดูแต่ละชนิดเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยใช่อันนั้นคือสายไหมโรตีสายไหมใช่ไหมฮะอันนี้ขนมเกสรลำเจียกค่ะสีพัสเทลด้วยเนาะไม่เคยกินและไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะจริงๆเป็นสีขาวค่ะแต่ว่าทางร้านทำมาเป็นสีพาสเทลค่ะให้มันน่ารักขึ้นข้างในเป็นไส้กระฉีกค่ะคุณต้องหยิบตรงกลางไส้กระฉีกใช่ไหมฮะไส้กระฉีกใบเตยข้างนอกเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะเป็นไงอร่อยเคยกินไหมเฮ้ยอร่อยอ่ะไส้เหมือนไส้ขนมต้มแต่เกสรลำเจียกไอ้ตรงนี้มันเหมือนเกสรของดอกดอกลำเจียกค่ะหอมมากแล้วเปลือกเจ๋งมาก มันพูดไม่ถูกอ่ะมันดูแบบเป็นผงๆแล้วเป็นมาเกาะกันไม่ค่อยมีใครนิยมทำทานใช่ค่ะที่จริงเป็นขนมประจำจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อเหรอครับผ่านครับไปต่ออันนี้เหรอเรียกว่าขนมสมนัสค่ะขนมสมนัสแปลว่าดีใจหรือมีความสุขค่ะอ๋อกินแล้วจะมีความสุขใช่ไหมสมนัสพอบางคนฟังทำไมมันดูเหมือนเศร้านะจริงๆคำว่าสมนัสนี่คือรู้สึกมีความสุขเอาชิมหน้าตาเหมือนแมลงใช่ค่ะเป็นเหมือนแมลงมะพร้าวค่ะไอ้พุทธอันนี้ถ้าทำไม่ดีมุดว่ามากไปก็จะแข็งเกิน oh no. น้อยไปก็จะหนึบเกินไปใช่ค่ะจังหวะต้องพอดีมากสุดยอดอุ้ยอร่อยนี่คุณรู้กับเขาไปหมดเลยนะเนี่ย คุณงงใช่ไหมล่ะ ทำไมผมรู้เรื่องทำไมพี่รู้เพราะผมคือผัวเขาจริงเหรอมีอันนี้เมียพี่คนหนึ่งเหรอไปเกี่ยวผมเป็นลูกติดอ๋อผมไม่เชื่อจริงมีอะไรจะสารภาพก็พูดมาเรื่องลูกในท้องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมียผมเขาไปเรียนเมียผมก็ไปเรียนเขาบอกว่าเอามานำเสนอสิร้านนี้ดีนะแล้วก็สนับสนุนความเป็นไทยด้วยอันนี้ดีกว่าสำคัญมากอันนี้บุหลันดันเมฆค่ะนะทำกันตอนหลังนะพักหลังเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำสมัยก่อนมันหายไปช่วงนึงอันนี้บุขนมบุหลันดันเมฆค่ะตรงกลางจะเป็นสังขยาที่แทนของว่าพระจันทร์ค่ะหรือว่าบุหลันส่วนตัวเนื้อค่ะแทนท้องฟ้าค่ะมาจากคล้ายๆขนมน้ำดอกไม้อ๋อก็เหมือนกับแบบมีพระจันทร์อยู่บนฟ้าใช่ค่ะบุหลันดันเมฆจะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในใช่ค่ะรัชกาลที่2ค่ะที่2มาจากเพลงบุหลันลอยเลื่อนค่ะนี่โชว์โชว์กล้องหน่อยโอ้กลิ่นเป็นไทยมากอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราเอามาใส่ไอเดียเข้าไปนะคะคือโดยการที่สังขยาเราจะทำเป็นสังขยาสดค่ะเพราะว่าโดยปกติบุหลันดันเมฆจะต้องนึ่งสังขยาลงไปตรงกลางครับอ๋อเหมือนกินแล้วแบบว่าได้บรรยากาศไทยมากเลยอันเนี้ยต้องมาคืออะไรกับอะไรฮะขนมถ้วยไข่ดาวค่ะขนมถ้วยปกติแต่หน้าแทนที่จะเอาไปนึ่งมาหยอดทีหลังหรอใช่ค่ะเราจะปกติจะนึ่งลงไปเลยนะคะแต่ว่าของเราอะทำเป็นกวนกะทิหน้านวลค่ะแล้วก็สังขยาโปะลงไปให้เป็นรูปไข่ดาวแบบนี้ลองชิมดูคุณผู้ชมครับเราชิมแล้วเราคอนเฟิร์มให้ว่าทุกอันอร่อยเชิญนะ
เป็นไงฮะเวลากะทิมันแบบผสมเข้าไปผสมเข้าไปกับตัวเนื้อแป้งข้างล่างแล้วตอนน้ำลายเราแตกเข้าไปโดนมันแล้วก็แบบรวมกันแล้วถังขยะไอ้ก้อนเหลืองๆอ่ะไหลเข้ามากองลงตัวมากแล้วตอนไหลลงไปในคอเป็นไงคอไม่ติดกินคำเล็กๆสิลื่นมากเลยนะจริงกินคนละคำเขาให้กินคนละคำไม่ได้กินคนละถ้วยอะไรอย่างนั้นอ่ะเปียกปูนเผือกกะทิสดค่ะอันนี้คนละขอกินอันนี้คนละหน่อยคนละคำแม่นี่คนละคำคนละคำอันนี้คนละคำอันนี้คนละคำนะอร่อยเหมือนเดิมเริ่มต้องเซฟคนดูจะรู้เหมือนเดิมไม่เคยกินเคยกินแต่แบบเปียกปูนดำๆกับเปียกปูนที่เป็นสีเขียวอ่ะเวลานั้นก็จัดเซตจัดอะไรขึ้นมาทีนี้มันมีไอ้ดังโงอันนี้นะคะเป็นขนมเหนียวค่ะขนมเหนียวปกติเราจะเป็นยังไงปกติจะเป็นเส้นๆค่ะเหมือนตัวหนอนที่เขาเอามาทานกับน้ำเชื่อมแล้วก็ข้าวพองค่ะแต่อันนี้เอามาเสิร์ฟแบบนี้เห็นว่ามันอยู่เหมือนที่โจ๊บอกอ่ะมันอยู่ที่ไอเดียในการจัดวางจิ้มข้าวพองด้วยค่ะอร่อยมากนี่นะฮะอร่อยมากขนมเหนียวนะครับมาในหน้าตาแบบลูกชิ้นปิ้งนะครับเรื่อยมันจะหยดผมลองบ้างอร่อยมากบอกเลยน้ำหอมเหมือนกลิ่นอะไรเผาๆก็น้ำตาลเคี่ยวไงน้ำตาลเคี่ยวค่ะตอนแรกคิดไหมว่าจะมีคนทำร้านขนมอร่อยอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้คือเป็นคนชอบกินขนมไทยแล้วเดี๋ยวนี้หาขนมไทยที่อร่อยอ่ะยากแต่วันนี้ได้ชิมแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงที่มาของร้านที่มานะคะที่มาของร้านเสน่ห์ส่วนตัวของหนูน่ะหนูชอบทำขนมอยู่แล้วค่ะแล้วก็มารวมกับเพื่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าขนมไทยอ่ะมันน่าสนใจเพราะว่ามันดีทั้งต่อทั้งสุขภาพด้วยมีหลายคนนะคะเขาแพ้แป้งสาลีอะค่ะแพ้กลูเตนแล้วรู้สึกว่าแป้งข้าวจ้าแป้งข้าวเหนียวตอบโจทย์แล้วก็ดูว่าวัตถุดิบมันหาได้ง่ายในประเทศไทยหนุนไปตั้งแถวๆข้าวสารนะคะแล้วก็คิดว่าจะให้ชาวต่างชาติอ่ะเขาว้าวกับขนมของไทยจริงๆแต่ว่าที่เขาเห็นน่ะเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่รู้จักเขาก็เลยไม่ทานกลายเป็นไม่รู้จักเนาะกลิ่นอกควันเทียนอ่ะเป็นกลิ่นที่แรงไปสำหรับเขาแบบนั้นนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขารู้จักมากกว่าข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็พยายามทำขนมไทยโบราณออกมาเรื่อยๆค่ะแต่กลายเป็นว่าลูกค้าของเราเข้ามาเป็นคนไทยตอนหลังก็คือเป็นปากต่อปากมากกว่าค่ะแล้วจากนั้นก็คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่องในนั้นคือเมียผมก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกว่าทำดีมากวันนั้นเมียพี่ลิงไปกับฝรั่งหรือว่าไปกับฝรั่งค่ะครับเพื่อนเพื่อนเราไปด้วยกันวันนี้ดีกว่าให้เขาสอนพวกพ่อบ้านทำหน่อยทำอะไรนี้จะทำอะไรฮะขนมสัมปันีค่ะโอ้โหได้ทำด้วยพี่หนุนครับขนมอะไรนะที่เราจะทำกันขนมสัมปันีค่ะมันมีความหมายยังไงฮะขนมสัมปันีขนมสัมปันีนะคะเป็นขนมของความคิดถึงค่ะในสมัยก่อนนะคะคือผู้ชายไปออกรบผู้หญิงก็จะทำขนมชนิดนี้เพื่อให้ผู้ชายไปเก็บไว้แบบเหมือนไปทานระหว่างรบอะค่ะแล้วเวลาที่เขาทานอะเขาจะคิดถึงเมียเขาที่บ้านในสมัยนี้เขาเลยถ้าเป็นขนมไทยเขาจะขนมชนิดนี้ในวันวาเลนไทน์ค่ะมาทำเลยเป็นยังไงกับอะไรฮะเริ่มแรกนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเป็นน้ำเชื่อมค่ะเริ่มแรกนะคะคือเราต้องเอาน้ำตาลทรายกับกะทิค่ะมาเคี่ยวก่อนก็คือกะทิสมมุติกะทิ200น้ำตาลทรายครึ่งนึงค่ะแล้วก็มาเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะน้ำเชื่อมที่มีลักษณะเป็นเหมือนยางมะตูมค่ะออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือเอาอะไรใส่ก่อนฮะครูสิ่งที่เราต้องทำก็คือแป้งมันคั่วค่ะนี่คือผ่านการคั่วมาแล้วคั่วค่ะก็คือเหมือนคั่วในกระทะให้มันมีผ่านความร้อนมาบ้างค่ะก็เทลงไปในกะละมังได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้ให้มันเป็นสีฟ้าอ่อนเราก็เติมน้ำอัญชันลงไปค่ะปึ๊บมันก็จะเป็นสีอ่อนๆ นะคะเข้าไปแล้วเราก็ค่อยเติมตัวน้ำกะทิลงไปค่ะอัตราส่วนมันเป็นยังไงอาจารย์เราจะใช้วิธีการปั้นเนาะค่ะถ้ามันปั้นได้เมื่อไหร่แล้วก็พอเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยขยำถ้ามันเปียกแบบนี้เราก็เติมแป้งเพิ่มค่ะแค่นี้เองถ้ามันเปียกมากไปใช่ไหมใช่ค่ะง่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับนี่ค่ะแค่นี้เองใส่ถุงมือยังคะจัดแล้วครับเรียบร้อยนี่ค่ะให้พอปั้นเป็นก้อนอย่างนี้ได้ค่ะลองสักลองขยับได้ค่ะเฮ้ยมีตรงนะแล้วเราได้อย่างอันนี้ถือว่าได้ยังฮะได้แล้วค่ะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็หยิบผลไม้อบแห้งมา1อันอ๋อใส่เป็นไส้เขาไส้เขาค่ะอย่างอันแค่นี้เองค่ะแล้วก็ขยำปิดค่ะให้ปิดพยายามปิดให้ได้ว่างั้นใช่พยายามปิดจริงๆถ้าไม่มีไส้นะมันจะง่ายมากพุทธใช่ค่ะขยำอย่างนี้ค่ะ
าจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะนี่ค่ะใช้สมองไหมฮะครับผมสมองไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บแล้วอันนี้คือเราเป็นพิมพ์นะคะไปที่เราจับเราก็จับแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดเข้าไปถ้าส่วนไหนเกินแล้วก็ดันออกค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามาปั้นมาไม่พอดีใส่เกินก็ออกอย่างเงี้ยค่ะดันออกไปแล้วก็มาเตรียมเคาะค่ะก็คือเราก็ทำพื้นที่เคาะแล้วก็เอียง45องศาเคาะ1 2 3แบบนี้ค่ะของผมใช้พิมพ์อันไหนก็ได้ใช่มั้ยฮะด้านไหนก็ได้ค่ะเคาะเลยเคาะนะฮะค่ะ45องศาป๊อกป๊อกปึ้งโอ้โหเฮ้ยเลยนะคะความได้ความความได้เลยความแล้วเฮ้ยแต่ไอ้ขอบไม้มันดันไปโดนไงอ๋อสมมติว่าถ้าทำเสร็จแล้วแบบเมื่อกี้เราจะมาอบควันเทียนนะใช่ค่ะอันนี้คือเกือบมาที่เราจะอบใช่ค่ะเขาก็จะจุดไว้แบบนี้เราก็จะจุดเทียนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยใช่นี่เทียนสำหรับขนมเหรอใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่เราจะวางอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็รอสักพักนึงครับอ่ะพี่โจต้องเป่าไหมคะอ่ะจะเป่าเหรอครับ Happy birthday to you ตัน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 ขอให้เมียมีความสุขเอาเอาเร็วเร็ววางพี่แล้วเราอบอย่างนี้นานไหมพี่ขั้นต่ำ20นาทีค่ะโดยปกติก็คือจะต้องข้ามคืนอ๋อคือเราครอบไว้อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะขั้นต่ำคือ20นาทีแต่ถ้าแบบดีจะให้ดีก็คือเป็นหลายชั่วโมงควันเขาจะแบบป้วนเปี้ยนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราอย่าไปเปิดมันนะคะให้เขาอบควันเทียนไว้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาอบในผอบใหญ่ๆเวลาใส่อะขนมอะแล้วเขาก็ปิดทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นไงวันนี้เพิ่งรู้อะเนี่ยผ่านไปตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วมาดูกันนะฮะว่ากลิ่นของมันหอมขนาดไหนนะครับนี่มันมีกลิ่นของควันเทียนติดอยู่เลยนะที่ผิวมันนะคนที่สนใจอยากจะไปร้านเสน่ห์นะครับสั่งตอนนี้สั่งซื้อก่อนนะครับอ่ะหรืออาจจะเปิดดูก็ได้นะจะเปิดยังเปิดเมื่อไหร่เปิดต้นปีค่ะต้นปีอ่ะโอเคงั้นสั่งซื้อนะครับผมติดต่อที่ไหนครับติดต่อได้ที่ Facebook หรือว่า IG นะคะเสน่ห์ .workshop ค่ะหรือว่า063ค่ะ5414964ค่ะเอาละก็ต้องฝากคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยนะฮะว่าวันนี้เรามีร้านคาเฟ่จะเปิดต้นปีนะก็ติดตามกันถ้าอยากจะสั่งออนไลน์ก็เข้าไปสั่งกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับร้านเสน่ห์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพออันนี้เป็นของชำร่วยทางรายการมอบให้กระโปรงสั้นไปนิดนึงค่ะกะไม่ถูกครูมริวันอ๋อปกฉากครับจานค่ะบางทีก็เป็นครูมริวันบางทีก็เป็นครูเรไรถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเป็นครูมริวันอ่ะตุ้ยทำอะไรมั่งอ่ะพิธีกรเล่นละครค่ะเล่นละครแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารสามบทบาทแตกต่างกันไหมคือจริงๆแล้วชอบทั้งหมดเลยค่ะมันต้องแบ่งแยกสมมติละครเราก็ต้องไปเข้าร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการตามหาส่วนผสมที่ดีการตามหาสูตรที่ดีหรือว่าการแบบหาข้อมูลเพื่อจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะมันทำประกอบกันไปได้ด้วยจนมาจบที่อันนี้ด้วยใช่คาดว่าน่าจะยังไม่จบแต่ตัวล่าสุดตัวล่าสุดตัวที่แบบอยากทำมาโอ้ทำมาใสสวยมากอันนี้คือแท่งอะไรคุณต้องให้เกียรติเขานิดนึงคุณคะรางวัลนะคือได้รับรางวัล Product of the Year สาขาเซรั่มนะคะของ Lips Beauty Award 2019ค่ะคือในหมวดของ Skin Booster ค่ะในแคตตาล็อกเดียวกันเนี่ยได้ร่วมกับลาแมจริงเหรอใช่ค่ะคือเราเป็นแฟนของเขาเหมือนกันเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีผลิตภัณฑ์นะคะเรารู้สึกว่าเราใฝ่ฝันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ผลิตภัณฑ์เราอ่ะเป็นของคนไทยแต่แม้ว่าเราจะนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศหรือใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศก็ตามแต่มันเป็นแบรนด์เพียวพลัสของคนไทยมันจะได้รับรางวัลเหมือนอย่างที่แบรนด์ใหญ่เขาได้ไงแล้วก็เป็นความภูมิใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกใช่ค่ะมันคืออะไรตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรลูกแล้วสารส่วนผสมคือยังไงคือตัวนี้ขอโทษนะคะพี่หนูแม่มันคือเนื้อมันเป็นเซรั่มเป็นเจลเป็นเจลใสๆอย่างเงี้ยค่ะแต่กระนั้นก็ตามค่ะซึมง่ายซึมง่ายซึมลงไปในใต้ผิวได้ง่ายซึมได้ง่ายค่ะแล้วก็ถ้าคุณชมมองเข้าไปนะคะมันจะมีเม็ดสีชมพูค่ะเทคโนโลยีนี้เรียกว่า encapsulate นะคะมันเป็นแคปซูลอยู่พอมันไปแตกแล้วละลายบนหน้าของเรา
ณตอนนั้นอ่ะมันจะให้ประสิทธิภาพดีกว่าเราเลยจำเป็นต้องใส่เขาไปในแคปซูลแม้กระทั่งเปลือกของแคปซูลนี้ค่ะมันยังเป็นคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีที่ใช้เป็นเปลือกก็คือไอ้เปลือกมันก็ได้ทาและเป็นประโยชน์ด้วยตัวนี้ค่ะมันก็เลยได้รางวัลอันนี้ค่ะปี2019ได้ของลิปใช่ไหมคะปี2020ได้ Best Star of Anti-Aging เป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านและลดริ้วรอยที่ดีที่สุดหนึ่งเดียวจาก L Beauty Star Award 2020แต่รางวัลมันไม่เท่ากับผลลัพธ์ที่ประจักษ์บนใบหน้าและความสุขของลูกค้าพีโอพลัสคือตัวนี้ตอนคืออาไม่เคยทำสกินแคร์มาก่อนก่อนหน้านี้อาทำเป็นอาหารเสริมกินถูกไหมคะแล้วอาสุว่าเอ๊ะผิวเราก็ดีจากอาหารเสริมกินแล้วเราจะรู้ผลได้ยังไงอาก็เลยทาหน้าครึ่งเดียวค่ะถ้ามันดีพอที่เราจะซื้อเนี่ยมันข้างที่ไม่ได้ทาต้องเหมือนเดิมและข้างที่ทาต้องแตกต่างตอนนั้นนะคะคือหน้ายกหนึ่งข้างมันเห็นได้ชัดแล้วมีลูกค้าเพียวพลัสเมตตามากนะคะลองกับคุณแม่แล้วแม่ก็ลองให้คือเยอะมากหลายท่านในช่วงที่เราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้แรกๆอะค่ะลองให้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วบอกว่าอาตุ๋ยเอาไปลงได้เลยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้จ่ายเงินและคุ้มและได้ของที่จะได้ความพอใจแบบนี้อะไรมันทาได้ทั้งใบหน้าและใต้ตาได้หมดทุกอย่างในอันเดียวอยากแนะนำให้ทาคอด้วยค่ะแล้วมีลูกค้าอาจเขาใช้ทาตั้งแต่อกขึ้นมาเลยเพราะวันต้องใช้เยอะใช่ค่ะแล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยใส่เสื้อเปิดบ่าแล้วพอมีอายุขึ้นมาเนี่ยหน้าเนี่ยก็ยังตึงอยู่แต่บริเวณอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนมีริ้วรอยแล้วก็พอใช้เนี่ยก็คือใช้ยกขึ้นมาทั้งตัวก็ซื้อเสริมขึ้นมาก็อย่าลืมนะคะเวลาเราใส่เสื้อคุณผู้ชมค่ะบางทีเราใส่แค่เสื้อคอกลมหรือว่าคอกว้างอย่าลืมว่าผิวที่มันหลุดออกมาจากเสื้อผ้านั้นอ่ะก็คือมันก็โดนแดดโดนลมโดนแสงอะไรต่ออะไรก็บำรุงเขาเหมือนกันทาตอนไหนได้บ้างอันนี้ค่ะใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนได้เมื่อไหร่ที่หน้าเราสะอาดใช่ค่ะใช้ได้เลยเสร็จใช้ได้เลยหน้าไม่มันนะคะแล้วก็ใช้แล้วคุณผู้ชมค่ะได้โปรดนะคะถ่ายภาพเอาไว้ก่อนใช้แล้วก็หลังจากใช้ไปแล้ว1อาทิตย์เพื่อเทียบจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินสเปะสปะอยากให้แบบนั้นจริงๆแล้วนี่ปีใหม่ค่าใช้จ่ายก็เยอะอะไรต่างๆนานาก็ควรจะได้ใช้ให้ของที่คุ้มที่สุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะต้องรอโปรแล้วล่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะเหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็คนที่กังวลเรื่องริ้วรอยรูขุมขนกว้างนะคะหรือว่าพวกรอยดำของที่เราแกะสิวเองกร้านเป็นริ้วรอยเกิดจากสิวใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะขวดนี้นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ 1,900 บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นของขวัญให้กับตัวเอง 1,900 บาทเนี่ยอาให้ไปอีก2อันค่ะทั้งหมดเป็นซื้อ1แถม2เป็น3ชิ้น3ชิ้นคุณผู้ชมคะในราคา 1,900 บาทเท่านั้นเองค่ะก็คือเป็นแบบว่าคริสต์มาสกิฟต์นะคะให้กับคุณผู้ชมเป็น New Year's Gift ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมติดต่อเข้าไปได้ในช่องทางของFacebook ก็ได้นะคะหรือว่า Google search คำว่า Pure Plus นะคะหรือว่า Line @RTUI @atui ส่วนโทรศัพท์มานะคะ0905599666หรือว่า0906699555อันนั้นเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่ารับสายไม่ทันบ้างช้าบ้างต้องขอกับขอเข้ามาไว้ล่วงหน้านะคะเข้าไปใน LINE หรือใน Google ก็ง่ายกว่ากี่เท่าไหร่นะราคาเป็นยังไงนะจริงๆแล้วขวดละ 1,900 บาทนะคะแต่ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมค่ะอาขอมอบของขวัญให้อีก2ขวดนะคะเป็นซื้อ1แถม2ปกติราคารวมแล้วเนี่ย 5,700 บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่ 1,900 บาทนะคะสั่งกันได้ที่ไหนใน LINE @atui ใช่ LINE @RTUI @atui หรือว่าใน Facebook ก็ได้ค่ะGoogle ค้นหาคำว่า Pure Plus อย่างนี้ค่ะตอนนี้อาก็รับตัวแทนด้วยนะคะสามารถโทรเบอร์เดียวกันสามารถมาเป็นตัวแทนของคุณอาได้ใช้แล้วชอบแล้วมีประสิทธิภาพจริงแล้วก็บอกต่อคนอื่นอ้าวก็ทำเป็นรายได้ซะเลยนะคะก็เอาไปขายเลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยคุณผู้ชมหรือว่าบอกให้อีกทีก็ได้ค่ะค่ะ0905599666 0906699555ค่ะเอาของดีไปไว้ใช้แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ขอบคุณอตุ๋ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยปีใหม่ไม่เผื่อเลยคริสต์มาสกิฟต์นะครับจากอตุ๋ยจัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 9:05 นแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับสำหรับพ่อบ้านงานเข้าทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนกับรายการพ่อบ้านงานเข้า